ปปช.ขอนแก่นอยู่ระหว่างการเตรียมสอบสวนเรื่องการทุจริตสอบครูผู้ช่วยนะคะหลังจากไปพบความผิดปกติในขั้นตอนการออกข้อสอบวันนี้ DSI ก็เรียกคณะกรรมการออกข้อสอบมาสอบถามข้อมูลแล้วก็พบพฤติกรรมนะคะว่าในขั้นตอนนั้นปรากฏว่ามีการนำคู่มือสอบออกไปขายในราคาเล่มละ 300,000 ถึง 600,000 บาทแล้วก็มีการแบ่งโควต้าให้คณะกรรมการออกข้อสอบอะค่ะสามารถไปหาคนมาสอบได้และการันตีด้วยว่าจะได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการหนังสือคู่มือการเตรียมสอบที่นายสมชาติสง่าภาคภูมิผู้แทนภาคประชาชนในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่นอ้างว่าเป็นแนวข้อสอบที่มีการนำไปจำหน่ายให้ผู้สมัครสอบบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วยกรณีมีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษซึ่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต2จัดสอบเมื่อวันที่19ถึง20สิงหาคม2566และประกาศผลสอบไปเมื่อวันที่28สิงหาคม2566ค่ะเอกสารชุดนี้เป็นหนึ่งในหลักฐานที่ผู้ร้องได้รับจากผู้เสียหายพร้อมกับหลักฐานอื่นเช่นสลิปโอนเงินและการเบิกจ่ายของผู้สมัครสอบรายหนึ่งที่ไปกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินมา 600,000 บาทเพื่อนำมาจ่ายให้กับกรรมการอกคสสพปขอนแก่นเขต2บางคนและอีกรายจ่ายเงินไป 300,000 บาทจ่ายให้กับนายหน้าที่อ้างว่าเป็นคนสนิทกับทางกรรมการอกคสเพื่อต้องการคู่มือการสอบที่มีคำเฉลยค่ะท่านผู้ชมครับการตรวจสอบเนี่ยไปเจอพิรุธการทุจริตสอบนะครับเริ่มตั้งแต่ขั้นตอนการแต่งตั้งคณะกรรมการในการออกข้อสอบซึ่งอกคสสพปเขต2เนี่ยออกประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการออกข้อสอบและจัดทำข้อสอบทั้งหมดคณะกรรมการมี12คนครับซึ่งเป็นเอกสารลับแต่พบว่าในจำนวนนี้3คนที่เป็นคณะกรรมการอกคสด้วยแล้วก็เป็นคณะกรรมการทั้ง12คนเป็นระดับผู้บริหารสถานศึกษาในพื้นที่หลังได้รับการแต่งตั้งคณะกรรมการทั้ง12คนเนี่ยนัดรวมตัวกันเพื่อไปออกข้อสอบที่รีสอร์ทแห่งหนึ่งครับอยู่ในตำบลศิลาอำเภอเมืองขอนแก่นนะครับก่อนจะส่งมอบข้อสอบให้กับคณะกรรมการนอกจากนี้ครับยังไม่มีการกล่าวอ้างว่ามีการกำหนดโควต้าว่าคณะกรรมการ1คนจะได้โควต้าคนมาสอบ2คนโดยการันตีว่าจะได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการแต่มีค่าคู่มือการสอบเล่มละ 300,000 ถึง 600,000 บาทครับคือถ้าออกข้อสอบปกติก็ถ้าออกเองก็จะต้องมีความรัดกุมนะครับแต่งตั้งคณะกรรมการออกข้อสอบให้คัดเลือกกรรมการออกข้อสอบที่มีความรู้ความสามารถนะครับตามที่ผมเห็นรายชื่อกรรมการคำสั่งกรรมการออกข้อสอบแล้วปรากฏว่าคนที่ออกคำสั่งก็คือประธานอกคสขอนแก่นเขต2นะครับออกคำสั่งแต่งตั้งตนเองเป็นประธานออกข้อสอบแล้วก็มีอกคส2รายแล้วก็มีผู้บริหารร่วมอีก5รายนะครับอันเฉพาะคำสั่งนี้ก็ดูผิดปกติแล้วครับซึ่งจริงๆมันต้องมีการคัดเลือกซึ่งจริงๆจะต้องเอาผู้ที่มีความรู้ความสามารถในด้านทั่วไปเกี่ยวกับการสอบด้านวิชาเอกวันนี้ผู้ร้องนำเอกสารหลักฐานไปยื่นต่อปปช.ขอนแก่นให้ตรวจสอบและดำเนินคดีนะคะเพราะว่าผู้ถูกร้องมีตำแหน่งเป็นผู้บริหารระดับสูงโดยรักษาราชการผู้อำนวยการสำนักงานปปช.ขอนแก่นบอกว่าปปช.ติดตามเรื่องนี้มาตั้งแต่ปีที่แล้วเพราะว่าเคยได้รับการร้องเรียนจึงทำเรื่องเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงจนนำไปสู่การร่วมสังเกตการณ์การสอบบรรจุครูผู้ช่วยในพื้นที่อื่นเพื่อเป็นการป้องปรามการสอบสวนนั้นพบว่าการทุจริตสอบบรรจุในตำแหน่งข้าราชการถูกทำมาเป็นธรรมเนียมและส่วนใหญ่เรื่องจะไม่มาถึงปปช.เพราะว่ามีการสมประโยชน์หรือคืนเงินกันค่ะครับตอนนี้จริงๆถ้าย้อนไปนะครับเขามองว่าอยู่ที่คณะกรรมการนี่เลยครับไอ้ที่แต่งตั้งอกคสอะไรต่างๆเนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นแหล่งที่มาของการรวมกลุ่มหรือว่ากลุ่มผู้ที่มีอำนาจแล้วก็มาตั้งพวกกันเองนี่แหละครับที่มาออกข้อสอบเป็นคณะกรรมการคุมสอบนะครับแล้วก็เรียกรับในส่วนนี้และ DSI ได้เรียกคณะกรรมการออกข้อสอบและจัดการสอบครูผู้ช่วยซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้บริหารสถานศึกษาและผู้บริหารระดับสูงในสังกัดสพป.ขอนแก่นเขต2นะคะ
ซึ่งหลังจากให้ข้อมูลก็ปฏิเสธให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนและเดินทางกลับไปทันทีโดยข้อมูลทั้งหมดนั้น DSI จะนำไปพิจารณาร่วมกับเอกสารหลักฐานก่อนหน้านี้ว่าจะรับเป็นคดีพิเศษหรือไม่